ลำดับที่5เหมือนแมลงมุมตกลงมาในใยของตัวพระพุทธภาษิตเยราคะรตานุปะตันติโซตังสยังคตังมคตะโกวะจาลังเอตัมปิเฉตวานะวะชันติธีราอนาเปคิโนสะบะดุขังปะหายะแปลความว่าบุคคลผู้ถูกย้อมด้วยราคะย่อมตกลงไปสู่กระแสแห่งตัณหาเหมือนแมลงมุมตกลงไปยังใยที่ตัวทำให้เองนักปราชญ์ทั้งหลายตัดกระแสตัณหานั้นแล้วเป็นผู้ไม่ใยดีละเว้นทุกข์ทั้งปวงไปอธิบายความราคะคือความกำหนัดพอใจตามตัวอักษรแปลว่าย้อมคือย้อมใจให้เมาเป็นไปในกามเรียกกามราคะเป็นไปในรูปเรียกรูปราคะเป็นไปในอรูปเรียกอรูปราคะกามราคะได้แก่ความติดใจในรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะอรูปราคะได้แก่ความติดใจในอรูปฌานสี่ราคะทั้ง3ระดับนี้หยาบและละเอียดขึ้นไปโดยลำดับฌาน4เบื้องปลายนั้นผู้ได้บางท่านเข้าใจว่าเป็นนิพพานก็มีเพราะความละเอียดประหนึ่งว่าปราศจากกิเลสทำนองเดียวกับเชื้อโรคที่มองด้วยตาเปล่าไม่เห็นบุคคลผู้อันราคะยอมแล้วย่อมตกลงไปสู่กระแสตัณหากล่าวคือความดิ้นรนและต้องแหวกว่ายในห้วงมหันต์นกคือภพน้อยภพใหญ่ความดิ้นรนซึ่งมีราคะเป็นแรงผลักดันนั้นย่อมดิ้นรนไปสู่เบญจกามคุณและความสำราญทางเนื้อหนังย่อมทำกรรมชั่วเพราะเหตุแห่งเนื้อหนังต้องตกอยู่ในบ่วงกรรมดิ้นรนออกไปลำบากเหมือนแมลงมุมตกลงไปในใยที่ตัวทำไว้เองนักปราชญ์ทั้งหลายเห็นโทษแห่งตัณหาราคะแล้วเป็นผู้ไม่ใยดีละเว้นทุกข์ทั้งปวงไปโดยใจความก็คือละเว้นตัณหาราคะนั่นเองเพราะมันเป็นเหตุแห่งทุกข์เมื่อละตัณหาราคะได้ก็เป็นอันละทุกข์ไปในตัวเรื่องนี้พระศาสดาทรงแสดงเมื่อประทับอยู่ณเวรุวันเมืองราชคฤห์ทรงปรารภพระนางเขมาอัครมเหสีของพระเจ้าพิมพิสารมีเรื่องย่อดังนี้เรื่องพระนางเขมาพระนางเขมาเป็นสตรีที่รูปงามเลิศผู้หนึ่งพระนางทรงทราบว่าพระศาสดาทรงติโทษของรูปจึงไม่ประสงค์จะเสด็จไปเฝ้าเกรงพระพุทธองค์จะติโทษแห่งรูปของพระนางด้วยพระราชาพิมพิสารทรงทราบความนั้นจึงรับสั่งให้พวกกวีแต่งเพลงขับพรรณนาความงามความรื่นรมของพระเวรุวันแล้วให้พระราชทานแก่พวกฟ้อนพระนางทรงสดับเพลงขับนั้นแล้วปรารถนาจะเสด็จไปยังเวรุวันพระศาสดาทรงทราบว่าพระนางเขมาเสด็จมาเมื่อประทับสถานจึงทรงเนรมิตสตรีสาวสวยคนหนึ่งให้ยืนถวายงานพัดอยู่พระนางเขมาเข้าไปเห็นหญิงนั้นรูปงามเหลือเกินจึงทรงดำริว่าคนเขาพูดกันว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงติโทษแห่งรูปเห็นจะกล่าวตู่พระองค์เสียละกระมังเพราะหญิงที่ยืนถวายงานพัดพระองค์อยู่นี้สวยเหลือเกินเราสวยไม่ถึงเศษหนึ่งส่วนสี่แห่งหญิงนี้รูปเช่นนี้เราไม่เคยเห็นเลยพระนางไม่ได้สนพระทัยในพระดำรัสของพระศาสดาเลยเอาแต่จ้องมองดูหญิงนั้นอยู่พระศาสดาทรงทราบวาระจิตของพระนางแล้วจึงทรงเนรมิตหญิงนั้นให้แปรเปลี่ยนไปในวัยต่างๆคือสาวรุ่นสาวใหญ่กลางคนชราเจ็บตายมีน้ำเลือดน้ำหนองไหลออกมามีแรงกาลงมาจิกกินในที่สุดเหลือแต่กระดูกวงเล็บเปิดดังกล่าวแล้วในเรื่องพระนางรูปนันทาแห่งชราวักวรรณนาวงเล็บปิดพระนางเขมาทอดพระเนตรแล้วทรงดำริว่ารูปอันงามถึงป่านนี้ยังต้องเสื่อมสิ้นไปเพียงครู่เดียวเท่านั้นสาระในรูปนี้ไม่มีเลยพระศาสดาทรงทราบว่าหฤทัยของพระนางอ่อนลงมีความสังเวชสลดใจเช่นนั้นจึงตรัสว่าเขมาเธอจงดูร่างกายนี้อันอาดูลไม่สะอาดเน่ามีสิ่งปฏิกูลไหลเข้าไหลออกอยู่เสมอเป็นที่ปรารถนายิ่งนักของคนเขาเมื่อจบพระธรรมเทศนาพระนางได้บรรลุโสดาปัตติผลพระศาสดาตรัสต่อไปว่าเขมาสัตว์ทั้งหลายเยิ้มอยู่ด้วยราคะร้อนอยู่ด้วยโทสะงมอยู่ด้วยโมหะ
จึงไม่อาจก้าวล่วงกระแสตัณหาได้ต้องคล้องอยู่ในกระแสตัณหานั้นดังนี้แล้วตรัสพระคาถาที่ยกไว้ในเบื้องต้นนั้นว่าเยราคะรตานุปะตันติโสตังเป็นอาทิมีนัยยะดังพรรณนามาแล้วแต่ต้นเมื่อจบเทศนาครั้งที่สองนี้พระนางได้บรรลุพระอรหันตผลต่อมาได้รับยกย่องว่าเป็นผู้เลิศทางปัญญา